แบบนี้ก็ได้ด้วยเหรอต้องบอกก่อนเลยครับว่าเรื่องแบบนี้ก็ให้เกิดขึ้นได้เหมือนกันนะครับต้องบอกเลยว่ามันไม่น่าจะเกิดขึ้นเลยแต่เรื่องนี้ก็เกิดขึ้นได้นั่นก็คือนะครับตำรวจนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยโดนเด้งนะครับย้ายออกไปแต่นะครับใช้วิธีไหนครับเปลี่ยนชื่อแล้วกลับมารับตำแหน่งเดิมแบบนี้ก็ได้เหรอครับเนี่ยแบบนี้ก็ทำได้เหรอครับสรุปคือยังไงก็แล้วแต่เด้งไปก็ต้องกลับมาอยู่ที่เดิมใช่ไหมแค่เปลี่ยนชื่อก็สามารถกลับมารับตำแหน่งเดิมได้เหมือนเดิมเหรอแบบนี้มันใช่เหรอครับมันใช่เหรอเหตุการณ์แบบนี้ไม่น่าเกิดขึ้นเลยนะครับไม่น่าเกิดขึ้นจริงๆนะครับแล้วบอกว่าเจ้าหน้าที่นะครับไม่ช่วยเหลือกันไม่ปกป้องกันและแบบเนี้ยไม่เรียกช่วยเหลือกันไม่เรียกปกป้องกันแล้วเรียกอะไรอ่ะผมถามหน่อยเถอะครับประชาชนอย่างผมน่ะสงสัยจริงๆโดนเด้งโดนย้ายออกไปแล้วแค่เปลี่ยนชื่อนะครับขับมารับหน้าที่ในตำแหน่งเดิมเดี๋ยวเราไปฟังข่าวนี้นะครับผมก็งงเหมือนกันกับข่าวนี้นะครับก็คือเป็นที่สำนักข่าวอิสราเป็นคนลงเอาไว้นะครับสำนักข่าวอิสราเนี่ยเป็นคนลงเรื่องนี้เอาไว้ผมบอกเลยว่าไม่พูดไม่ได้เลยครับไม่ไอ้นี่ไม่ได้เลยเรื่องนี้ต้องให้ประชาชนทุกคนได้รู้เลยว่าเหตุการณ์แบบนี้ก็มีเกิดขึ้นด้วยนะครับร้องนะครับอิสรานะครับผกก2สันติบาลนะครับสันติบาล นะถูกเด้งเดือนมิถุนาฟังดีๆนะถูกเด้งเดือนมิถุนาเปลี่ยนชื่อใหม่หวนคืนตำแหน่งเดิมโดนเด้งไปตอนเดือนมิถุนาเปลี่ยนชื่อกลับมาใหม่นะครับกลับมาอยู่ตำแหน่งเดิมร้องอิสรานะครับผกก2นะครับสันติบาลถูกเด้งนะครับถูกถังเส้งเนี่ยเดือนมิถุนายนเส้นคดีนะครับลูกน้องรีดไถแก๊งเงินกู้นอกระบบผ่านไปไม่กี่เดือนเปลี่ยนชื่อใหม่หวนคืนตำแหน่งเดิมลงนามคำสั่งโยกย้ายด้านนะครับผบชสนะครับแจงทราบเรื่องแล้วรับเป็นคนเดียวกันจริงกำลังเร่งตรวจสอบดำเนินการทางวินัยย้ำเรื่องนี้ต้องทำให้รอบคอบคืออะไรครับคืออะไรครับสั่งเด้งนะครับในคดีลูกน้องรีดไถแก๊งเงินกู้นอกระบบผ่านไปไม่กี่เดือนเปลี่ยนชื่อใหม่นะครับหวนตำแหน่งเดิมด้วยนะครับอะไรกันเนี่ยมันคืออะไรครับสำนักข่าวอิสรารายงานว่าเมื่อเร็วๆนี้นะครับสำนักข่าวอิสราได้รับการร้องเรียนกรณีนะครับนายตำรวจระดับพันตำรวจเอกนายหนึ่งที่ถูกสอบสวนและย้ายออกจากตำแหน่งเดิมด้วยข้อหานะครับว่าชุดตำรวจที่ดำเนินการจับกุมนั้นมีส่วนในการเรียกรับผลประโยชน์จากกลุ่มปล่อยเงินกู้นอกระบบเมื่อเดือนมิถุนายนกลับเข้ามารับในตำแหน่งเดิมจึงอยากให้สำนักข่าวอิสราช่วยตรวจสอบต้องตรวจสอบเรื่องนี้เลยครับปล่อยได้ยังไงครับจู่ๆคือเด้งไปแล้วย้ายกลับมาเพียงแค่ใช้วิธีเปลี่ยนชื่อแล้วกลับมาตำแหน่งเดิมนะครับผู้ร้องเรียนระบุว่าประเด็นนี้สืบเนื่องมาจากนะครับที่เป็นข่าวหลายสำนักเมื่อต้นเดือนมิถุนาที่ผ่านมาว่านะครับพลตำรวจตีอุดรวงชื่นนะครับรองผู้กำกับการตำรวจสันนิบาต1ลงนามในคำสั่งกองบังคับการตำรวจสันนิบาต1นะครับที่174/2565เรื่องให้ข้าราชการตำรวจไปปฏิบัติหน้าที่ราชการตามคำสั่งกองบังคับการนะครับตำรวจสันนิบาต1ที่173/2565ตั้งคณะกรรมการสอบร้อยตำรวจเอกนะครับชูสกุลรองสารวัตรกองกำกับการ2กองบังคับการนะครับสันติบาล1รวมกับพวก7นายกรณีผู้ไปร้องทุกข์นะครับต่อพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองอุดรว่าถูกตำรวจสันนิบาตชุดจับกุมนะครับเรียกรับผลประโยชน์โดยในบันทึกจับกุมมีนะครับพันตำรวจเอกปานัทภูมิอัครเดชนนท์นะครับผู้บังคับการ2กองกำกับการตำรวจสันติบาล1เป็นผู้อำนวยการในการจับกุมนะครับฟังดีๆนะครับโดยมีนะครับพันตำรวจเอกปานัทภูมิอัครเดชนนท์ผู้กำกับการ2กองบังคับการนะครับตำรวจสันติบาล1เป็นผู้อำนวยการในการจับกุม
พื่อให้การตรวจสอบข้อเท็จจริงเป็นไปด้วยความเรียบร้อยจึงอาศัยอำนาจนะครับตามพรบตำรวจแห่งชาตินะครับพ.ศ.2547มาตรา15 12และ75จึงให้นะครับพันตำรวจเอกนะครับปานัทภูมิอัครเดชนนท์ผู้กำกับการ2กองบังคับการตำรวจสันติบาล1ไปปฏิบัตินะครับการนะครับกองบังคับการตำรวจสันติบาล1โดยขาดการปฏิบัติหน้าที่จากตำแหน่งเดิมฟังดีๆนะครับโดยขาดการจากการปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งเดิมนะครับอันนี้ก็คือเป็นคำสั่งนะครับคำสั่งนะครับกองบังคับการตำรวจสันติบาล1นะครับลงที่173/25นะครับ65เรื่องให้ข้าราชการตำรวจไปปฏิบัติหน้าที่ราชการตามคำสั่งกองบังคับการตำรวจสันติบาล1ที่173/2565ตั้งคณะการสอบสวนร้อยตำรวจเอกนะครับชูสกุลวงวรรณารองสารวัตรนะครับกองบังคับการ2นะครับกองกำกับการนะครับสันติบาล1กับพวกรวม7นายกรณีนายกิตติพงษ์ศรีวิไลนะครับนายกิตติพงษ์ศรีวิไลได้ไปร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนนะครับสถานีตำรวจนะครับภูเมืองอุดรว่าร้อยตำรวจเอกชูสกุลกับพวกจับกุมและเรียกรับผลประโยชน์โดยในการบันทึกการจับกุมนะครับภายในการอำนวยการของพันตำรวจเอกนะครับปานัทภูมิอัครเดชนนท์ผู้กำกับการ1กองบังคับการตำรวจสันติบาล1นะครับกองกำกับการ2ครับกองกำกับการ2กองบังคับการตำรวจสันติบาล1เพื่อให้การตรวจสอบข้อเท็จจริงเป็นไปด้วยความเรียบร้อยบริสุทธิ์ยุติธรรมและมีความโปร่งใสจึงอาศัยนะครับอำนาจตามพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติพ.ศ.2547มาตรา15 72และ75จึงให้นะครับพันตำรวจเอกปานัทภูมิอัครเดชนนท์ผู้กำกับการ2กองบังคับการนะครับตำรวจสันติบาล1นะครับไปเป็นปฏิบัติหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการนะครับกองบังคับการตำรวจสันติบาล1โดยขาดนะครับการปฏิบัติหน้าที่จากตำแหน่งเดิมเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่รองผู้บังคับการตำรวจสันติบาล1หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการนะครับกองบังคับการตำรวจสันติบาล1มอบหมายและให้พันตำรวจเอกนะครับทรงพลนะครับบริบาลประสิทธิ์รองผู้บังคับการตำรวจสันติบาล1รักษาราชการแทนผู้กำกับการนะครับ2นะครับกองบังคับการตำรวจสันติบาล1นะครับตั้งแต่นะครับวันที่10มิถุนา2565เป็นต้นไปสั่งณวันที่นะครับ10นะครับมิถุนา2565นะครับลงชื่อนะครับพลตำรวจตรีอุดรวงชื่นผู้บังคับการตำรวจสันติบาล1นะครับอ้างอิงนะครับส่วนหนึ่งมาจากคมชัดลึกก็คือผู้ร้องเรียนระบุว่าอย่างไรก็ดีเมื่อไม่นานมานี้นะครับปรากฏข้อมูลเอกสารโยกย้ายแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจฉบับ1ลงวันที่นะครับลงวันที่นะครับ30กันยายนที่ลงนามโดยพันตำรวจเอกที่มีนามสกุลคล้ายกับพันตำรวจเอกปนัทภูมิอัครชนนท์ที่ถูกสั่งให้พ้นจากตำแหน่งไปแล้วแต่มีการนะครับเปลี่ยนชื่อไม่ให้เหมือนกันคือเปลี่ยนชื่อไม่ให้เหมือนกันแต่ใช้นามสกุลเดิมนะครับอีกทั้งนะครับตำแหน่งหน้าที่ของนายตำรวจคนนี้ก็ยังระบุว่าเป็นผู้บังคับการ2กองบังคับการตำรวจสันติบาล1ซึ่งเป็นตำแหน่งนะครับก่อนหน้านะครับพันตำรวจเอกปานัทภูมิจะถูกสั่งโยกย้ายไปด้วยดูเอกสารประกอบเนี่ยก็จะมีคำสั่งเนี่ยณวันที่30นะครับกันยา2พ.ศ.2565นะครับแล้วก็เขียนว่าพันตำรวจเอกนะครับแล้วก็มีชื่อดักปิดเอาไว้นะครับแล้วก็เขียนว่าอัครเตชนนท์นะครับผู้กำกับการ2กองบังคับการนะครับสันติบาล1นะครับก็ได้บอกว่าเนี่ยคือคนเดียวกันที่เปลี่ยนชื่อมาผู้สื่อข่าวนะครับสำนักข่าวอิสราติดต่อไปยังนะครับพลตำรวจพลตำรวจโทอภิชาติเพชรประสิทธิ์ผู้บังคับการตำรวจสันติบาล นะครับผบช.ส.เพ
พื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องนี้นะครับพลตำรวจโทอภิชาติให้ข้อมูลว่านายตำรวจที่มีการเปลี่ยนชื่อกับตำรวจที่ถูกโยกย้ายเมื่อเดือนมิถุนายนนั้นเป็นคนคนเดียวกันจริงเป็นคนคนเดียวกันจริงครับซึ่งเรื่องนี้ทางสันนิบาตกำลังดำเนินการอยู่ขอให้รอสักพักโดยเฉพาะเรื่องขบวนการปกครองที่จะต้องไปดำเนินการซึ่งส่วนตัวก็ได้มีการเร่งรัดไปแล้วคือไม่เข้าใจครับไม่เข้าใจแค่เปลี่ยนชื่อและขยายกลับมาใหม่ได้เหรอครับการสอบสวนยังไม่เสร็จสิ้นหรือยังไงครับเมื่อถามถึงความปลอดภัยของผู้ถูกร้องเรียนกลุ่มผู้ที่ถูกร้องกลุ่มที่ผู้ถูกเรียกทรัพย์จะมีมาตรการคุ้มครองอย่างไรพลนะครับตำรวจโทอภิชาติกล่าวว่าขบวนการปกครองก็คงจะมีออกมาเร็วๆนี้ขอเรียนว่าเรื่องนี้ผู้ใหญ่ทางเบื้องบนนะครับทราบเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วคือที่เขาต้องย้ายออกไปเนี่ยนะครับเพื่อทำการตรวจสอบเนี่ยเพราะอะไรครับเพราะไม่อยากให้อยู่ในพื้นที่ไม่ให้เข้ามายุ่งกับกระบวนการสืบสวนสอบสวนในการค้นหาความจริงนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือความปลอดภัยของผู้ร้องเรียนเองแต่วันนี้เปลี่ยนชื่อกลับเข้ามาใหม่มันคืออะไรครับเมื่อถามว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรกับกรณีการสั่งย้ายเจ้าหน้าที่ตำรวจไปแล้วแต่ว่าไม่กี่เดือนก็กลับมาประจำอยู่ในตำแหน่งเดิมพลตำรวจโทอภิชาติกล่าวว่าเรื่องนี้เป็นพฤติกรรมส่วนบุคคลฮะพฤติกรรมส่วนบุคคลคืออะไรครับแต่เราก็กำลังเร่งรัดอยู่ขอให้ใจเย็นๆส่วนตัวก็ไม่ปล่อยเรื่องนี้แต่ว่ามันก็อยู่ที่มันก็มีขบวนการอยู่นะครับซึ่งเราก็ต้องดำเนินการนะครับด้วยความรอบคอบนะครับผู้บังคับบัญชานะครับปัจจุบันผู้สื่อข่าวนะครับสำนักข่าวอิสรารายงานว่าได้ติดต่อนะครับพันตำรวจเอกนะครับปานัทภูมิอัคระเดชะนนท์เพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงอีกด้านแล้วแต่ยังไม่สามารถติดต่อได้ก็คือทางสื่อสำนักข่าวอิสราเนี่ยนะครับก็ได้พยายามติดต่อนะครับพันตำรวจเอกปานัทภูมิอัคระเดชะนนท์เพื่อให้ชี้แจงข้อเท็จจริงนะครับความจริงอีกด้านนึงว่าใช่หรือเปล่าจริงหรือเปล่านะอย่างไรก็ดีเกี่ยวกับการนะครับสอบสวนข้อกล่าวหาการเรียกรับผลประโยชน์จากกลุ่มปล่อยเงินกู้นอกระบบรวมไปถึงการเปลี่ยนชื่อกลับมารับตำแหน่งนะครับผู้กำกับการ2กองบังคับการตำรวจสันติบาล1อีกครั้งปัจจุบันยังไม่มีผลสรุปว่าพันตำรวจเอกปานัทภูมิมีการกระทำผิดแต่อย่างใดนะครับพันตำรวจเอกปานัทภูมิรวมทั้งผู้เกี่ยวข้องยังถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่อันนี้เข้าใจครับเข้าใจครับว่ายังเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่แต่ขบวนการสอบสวนเนี่ยในสิ่งที่ถูกกล่าวหาเนี่ยนะครับกรณีนะครับสอบสวนเกี่ยวกับการในการเรียกรับผลประโยชน์จากกลุ่มปล่อยเงินกู้เนี่ยเสร็จสิ้นแล้วล่ะครับสรุปแล้วครับเพราะที่บอกเนี่ยก็คือยังไม่ได้มีความผิดประการคือยังไม่ได้ข้อสรุปเพราะฉะนั้นถ้ายังไม่ได้ข้อสรุปแล้วทำไมถึงย้ายกลับมาได้ครับเพียงแค่เปลี่ยนชื่อแล้วการย้ายเจ้าหน้าที่ตำรวจกลับมาเนี่ยมารับกินตำแหน่งเดิมเนี่ยมันย้ายกันง่ายๆเลยนึกอยากจะย้ายก็ย้ายใช่ไหมนึกอยากจะมาก็มานึกอยากจะเอาใครมาก็ได้เลยไม่มีการตรวจสอบหรอครับว่าคนเนี้ยนะครับยังอยู่ในขั้นตอนการสอบสวนอยู่หรือว่ายังไงเอ๊ะผมว่ามันแปลกๆนะการทำงานของเจ้าหน้าที่เนี่ยมีอะไรให้เราเห็นบ่อยๆเรื่องนี้นะครับประชาชนเนี่ยผมถึงได้บอกว่าวันเนี้ยใครจะว่ายังไงก็ช่างใครจะว่าผมไม่ชอบตำรวจผมอะรับประกันได้ผมรักตำรวจดีๆแต่ตำรวจที่ทำแบบเนี้ยเราก็ต้องออกมาแฉออกมาพูดให้ประชาชนได้รู้ว่าวิธีการทำงานแบบเนี้ยมันได้เหรอครับถามหน่อยครับว่ามันได้เหรอครับการที่จะทำตำแหน่งใครมาย้ายใครไปที่ไหนเนี่ยมันต้องมีการเซ็นไม่ใช่เหรอครับแล้วมันมาได้ยังไงครับแล้วก็บุคคลคนนี้นายตำรวจคนเนี้ยนะครับก็ยังมีการสืบสวนสอบสวนอยู่ยังไม่ได้ข้อสรุปแล้วย้ายกลับมาได้ยังไงแล้วมากินตำแหน่งเดิมเพียงแค่เปลี่ยนชื่อเท่านั้นนี่แหละครับการทำงานของเจ้าหน้าที่ที่จะให้ประชาชนอย่างผมไว้ใจประชาชนอย่างผมเชื่อใจตรงไหนอะครับที่คุณทำให้ประชาชนเชื่อใจได้มากอะครับมีอะไรอัปเดตมีข่าวอะไรอัปเดตเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ฟังเรื่อยๆครับ